ยับยั้งและป้องกันมะเร็งได้เป็น2เท่าสรรพคุณอันน่าทึ่งจากกล้วยไข่นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับใครจะเชื่อผลไม้ชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารเกินคาดกล้วยไข่มีวิตามินและสารอาหารที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะวิตามิน A จากกล้วยไข่ถ้าหากคุณรับประทานทุกวันวันละ200มิลลิกรัมหรือ2ขีดคุณก็จะสามารถป้องกันโรคเซลล์มะเร็งได้แล้วและยับยั้งได้อีกด้วยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการยืนยันจากห้องแล็บแล้วว่าได้ผลจริงครับและเตรียมนำมาทดลองกับมนุษย์ว่าได้ผลจริงหรือไม่นอกเหนือจากนั้นยังมีสรรพคุณทางด้านการรักษาโรคอาการตาบอดแสงตอนกลางคืนครับและเยื่อตาแห้งซึ่งได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจและอย่าลืมหารับประทานกันนะครับกับกล้วยไข่ข้อมูลในวิดีโอคลิปนี้มาจากบทความของผมเองครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม